เราเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรหากตั้งคำถามแล้วยังหาคำตอบไม่เจอเรามาฟัง3คำตอบนะคะที่จะบอกว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรข้อที่1เกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองให้การช่วยเหลือผู้อื่นทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับคนอื่นอย่างเช่นช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานฉันนี่ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาทำไมแล้วคนเราเนี่ยทำไมถึงมีคนเราบนโลกนี้แล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรก็แต่ก่อนก็จะคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมแล้วก็ให้ปฏิบัติตัวให้บรรลุธรรมเพื่อหลุดพ้นเพื่อไม่ต้องมาเกิดอีกทีนี้ก็มาอ่านเจอในหนังสือของอาจารย์ชาญนะคะอาจารย์ชาญบอกว่าการเกิดที่มีคุณค่าและก็ไม่เสียชาติเกิดหนึ่งเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นอย่างเช่นเราตื่นเช้ามาเราช่วยแม่ทำงานบ้านช่วยแฟนทำงานบ้านหรือทำประโยชน์อะไรก็ได้หมายถึงทำประโยชน์อย่างเช่นการไปวัดการไปเตรียมอาหารอย่างประณีตแล้วก็ไปใส่บาตรนี่ก็เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเหมือนกันแล้วก็ให้กับตัวเราเองด้วยนะคะการมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะช่วยแล้วได้อะไรวะพอไม่ได้ประโยชน์อะไรกับตัวเองก็รู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือเราช่วยเราให้เราทำดีกับผู้อื่นด้วยหัวใจนะคะอันที่2ก็คือการเติบโตแล้วก็เรียนรู้กับการเติบโตไปทีละขั้นทีละสเต็ปอย่างมีคุณค่าเกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จนไปสู่ขั้นที่3คือ enjoy ก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความสุขกับปัจจุบันเป็นคนที่ไม่หดหู่เศร้าเหงาท้อถอยโอ้ยเกิดมานี่มีกรรมจังเลยยากจนไม่มีวาสนาอะไรประมาณนี้ก็คือหรือว่าฉันไม่สวยฉันไม่ดีฉันทำอันนั้นไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้มีเหตุผลตลอดอันนั้นมันไม่ใช่คำว่าเกิดมาเพื่อเอนจอยเพื่อการใช้ชีวิตมีคุณภาพนะคะคือในวันหนึ่งเราอย่างน้อยเราก็ขอบคุณตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะมีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานพร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอกพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนารู้สึกมองทุกอย่างเป็นมิตรมีคุณค่าแล้วก็เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขในวันนั้นๆ นะคะแล้วการกระทำต่างๆก็ไม่ต้องทำร้ายตัวเราไม่ทำให้เราทุกข์ใจทุกข์กายนะคะคือการทำทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อผู้อื่นแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยนี่ก็คือ3ข้อนะคะคือสร้างคุณค่าให้คนอื่นแล้วก็มีการเรียนรู้และเติบโตแล้วก็3การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะคะก็ขอฝากไว้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะนำไปใช้หรือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหากว่าใครที่กำลังรู้สึกหดหู่ท้อถอยโอ้ยทำไมไม่มีเงินโอ้ยทำไมทำอะไรไม่ได้อยากไปโน่นก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้ก็คือคิดแต่ลบนะคะให้เรามีเป้าหมายแล้วก็คิดอย่างมีคุณค่าคิดอย่างมีความสุขเมื่อเรามีความสุขพลังของความคิดมันก็จะแผ่ออกมาแล้วก็มีพลังในการที่จะทำแต่สิ่งต่างๆสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเราแล้วก็ผู้อื่นค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออนเพลิน Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ